ความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากมากมากและมากความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อบอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้มันก็จะขับเคลื่อนตามสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันจะขับเคลื่อนให้เกิดในสิ่งที่เราเชื่อนั่นในวันนี้เราต้องถามว่าเรากำลังเชื่อแบบไหนเราเชื่อในแบบที่พระเจ้าให้เชื่อหรือเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อคนมากมายไม่ค่อยมีประสบการณ์กับพระเจ้าคนมากมายบอกว่าไม่เห็นมันจริงเลยแต่อีกคนหนึ่งพระเจ้าเป็นจริงเพราะความเชื่อของสองคนนี้เมื่อจับมาวิเคราะห์ดูเราจะเห็นว่าเขาเชื่อแตกต่างกันบางคนเชื่อว่าพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคแต่บางคนบอกว่าโอ้ยถ้าโรคร้ายแรงที่หมอบอกว่าไม่หายเนี่ยไม่แน่ว่าพระเจ้าจะรักษาได้หรอเขาก็เลยได้รับตามสิ่งที่เขาเชื่อไงดังนั้นการอัศจรรย์จึงไม่ได้ขึ้นกับมนุษย์ไงแต่การจะขึ้นอยู่กับพระเจ้า